ต้องบอกว่าล่าสุดนกพงศกรหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเปิดตัวนางเอกหมอลำที่มาแทนยูกิเพ็ญภกากลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการหมอลำเมื่อยูกิเพ็ญภกานั้นได้ประกาศลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกเพียง2วันก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อเธอนั้นได้เซ็นสัญญาอยู่กับค่ายยักษ์ย้ายใหญ่แห่งทองคำและในเวลาต่อมาแพรวธิดาเสียงวิหกนั้นก็เป็นผู้รับบาทนางเอกหมอลำเสียงวิหกต่อจากยุกิจแห่ทองคำต้องบอกว่าล่าสุดนกพงศกรหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเปิดตัวนางเอกหมอลำที่มาแทนยุกิจเพ็ญภกาโดยนกพงศกรนั้นก็ได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่านี่ไม่ใช่คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริงแต่คือคู่พระคู่นางแห่งเสียงวิหกนกพงศกรฝากนางเอกสาวดาวจรัสฟ้าแพรวธิดาเสียงวิหกจากนี้หนูไม่ต้องยึดติดกับบทบาทที่ได้รับไม่ต้องยึดติดกับดราม่าที่ได้เจอขอให้หนูยึดติดตัวตนความเป็นหนูแพรวธิดาสาวหล่อคนเดิมนะครับฝากน้องสาวด้วยครับ